ล้องฟูจิ EXPO 3เนี่ยนะครับเขาก็เป็นกล้องของค่ายฟูจิที่ออกแบบมาในแนวแบบเขาเรียกอะไรเรโทรย้อนยุคมาตั้งแต่รุ่น EXPO 1แล้วนะฮะตัวในมือลุงหนอนี่คือ EXPO 3เลยนะก็หน้าตานี่อย่าไหวหวั่นไปกับเขาเพราะว่ามันจะเสียตังค์นะตรงนี้นะครับแต่คลิปนี้ลุงหนอมาพรีเซนต์แนะนำนิดหนึ่งนั่นก็คือ Half Caseเขามาแล้วนะครับของอาร์ติซานอาร์ติสเจแปนนี่อยู่ในมือลุงหนอแล้วนะฮะหนังแท้จากญี่ปุ่นสวยงามเลยครับนี่ฮาร์ปเคสหนังฟูจิ EXPO 3นี่ครับสวยเลยงานเนี้ยบมากเลยนะด้านหน้านี่เขามีคล้ายๆกิ๊บนุ่มๆเป็นหนังแท้ให้จับนะฮะด้านท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ของฟูจิเขาตรงที่ว่าปิดหมดครับเขาจะไม่มีช่องในการเปิดเปลี่ยน SD card อะไรแบบนี้ฮะนะคือแบบถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนก็ตรงนี้ฮะหมุดหมุนนิดหนึ่งเสียเวลานิดหนึ่งในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับดูฮะอยู่ในมือลุงหนอเรียบร้อยแล้วสวยงามเลยด้านหลังโล่งๆเลยครับนี่งานเนี๊ยบมากเลยนะจับแล้วแบบโอเคเลยนะครับเคสฟูจิ EXPO 3ของอาร์ติซานนี่ทำแค่สีดำสีเดียวนะตัวนี้เพื่อนๆแวะมาลองได้วันนี้ต้องขอบคุณน้องแม็กนะครับให้ลุงหนอยืมตัวบอดี้ฟูจิ EXPO 3มาใส่กับเคสเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนี่ใส่กันตรงนี้เลยครับโอ้หือเป็นไงครับเนี๊ยบเลยเนี๊ยบเลยนี่หล่อเลยอ๋อตรงนี้เขามีรูเว้นช่องให้เพราะว่าเวลาจะไอ้นี่ไงปรับเรื่องโฟกัสด้านนี้นะครับนี่ครับอ่ะวางให้ดูหล่อมากหล่อมากลุงหนอยังใส่ไม่สุดนะเพราะว่ามีน็อตค้ำอยู่แต่เวลาใส่ก็ใช้น็อตตัวนี้ครับหมุนเหรียญบาทหมุนเข้าไปล็อกได้เลยอันนี้เราใส่แสดงความหล่อให้เพื่อนๆเห็นด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยนี่อ่ะไหนๆใส่แล้วเดี๋ยวลุงหมุนให้สุดเลยสักคู่สักคู่ก็จะเป็นลักษณะเกลียวนะครับลักษณะเกลียวด้านหลังนี่ฟับแจ่มเลยคือลุงบอกเลยว่าฟูจิเขาอารมณ์แบบเรโทรย้อนยุคไงนะเพราะฉะนั้นเคสอาร์ติซานสิ่งหนึ่งที่ลุงหนอชอบใจอะไรรู้ไหมมันใช้แล้วมันไม่เบื่อครับคือสังเกตบางอย่างสวยแต่แป๊บเดียวก็เบื่อแล้วแต่เคสอาร์ติซานไม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นไหนมาอยู่ร้านลุงหนอนี่ใช้ไงก็ดูไม่เบื่อและเขาสวยงามด้วยนะทนทานด้วยนะอ้าวคร่าวๆก่อนนะครับนี่เลยด้านหลังหยิบจับสะดวกนะฮะเว้นช่องให้เรียบร้อยอ่ะพลิกจอหน่อยสิได้สบายนะด้านข้างนะครับพลิกให้ดูรอบเลยนี่แหละครับมาถึงร้านลุงหนอแล้วนะเคสฟูจินะ EXPO 3นะครับสวยงามหล่อเหลานะอ่ะไว้แวะมาลองกันนะ